มาชิก True Vision สามารถรับชมช่อง True Sport 2ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน True Vision Anywhere Application ดาวน์โหลดและลงทะเบียนฟรีวันนี้สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับทุกคืนวันพุธ 20:30 ทาง True Sport 2นะครับชวนคุณผู้ชมมาล้วงบอลไทยแบบลึกๆในสัปดาห์ที่วงการฟุตบอลไทยกำลังจะกลับมาคึกคักด้วยเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอนะครับจะฟาดแข่งกันแล้วแต่วันนี้ก็มีแขกที่จะมาร่วมรายการถือว่าแหมน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแต่ก่อนอื่นครับพบกับคู่หูของผมนะครับน้องแนนณัฐดาก่อสุวรรณสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะและอย่างที่พี่โอ๊ตได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเป็นแขกผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นถึงรองประธานสโมสรชลบุรี FC ค่ะคุณอันนบสิงโตทองค่ะจะมาพูดคุยถึงความพร้อมในฤดูกาลนี้ทั้งเกมการแข่งขันในลีกเองแล้วก็เกมถ้วยอีก2รายการแล้วก็การแข่งขัน AFC Champions League นั่นเองค่ะตอนนี้นั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนบครับสวัสดีครับครับผมก็ต้อนรับสู่รายการอีกครั้งนึงนะครับจริงๆสุดสัปดาห์นี้แหมนิดเดียวนะพอถ้วยกอนี่แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกเจอแชมป์เอฟเอครับจริงๆชลบุรีขาดไปนิดเดียวที่จะทั้งสองรายการฟุตบอลก็อย่างนี้ครับก่อนจะเดินหน้าต่อไปขออนุญาตถามถึงความรู้สึกของฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนหลายคนคาดการณ์ไว้ว่าปีที่แล้วเนี่ยชลบุรีนี่มาเต็มมากพลาดท่านิดเดียวช่วงท้ายผมว่านั่นคือฟุตบอลนะเมื่อทีมที่เขาดีกว่าเขาทำผลงานได้ตลอดเขาก็น่าสมควรที่เป็นแชมป์ไอ้ตัวเราเองมันก็มีพลาดหลายๆแมตช์ใช่ไหมอันนั้นคือข้อผิดพลาดที่เราต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะผมว่านี่คือเสน่ห์ฟุตบอลมีสุขมีเศร้ามีอะไรต่างๆเพราะว่านั้นสิ่งที่ได้คือความมันใช่ไหมครับแต่ก็สิ่งนึงก็คือว่าชลบุรีก็ยังรักษามาตรฐานของชลบุรี FC ไว้ได้ค่อนข้างดีคือยังมีลุ้นได้ตลอดครับทุกปีนะครับคราวนี้มาพูดถึงฤดูกาลใหม่อย่างแรกต้องถามตัวพี่อนพก่อนเลยว่าบทบาทยังเหมือนเดิมไหมฮะสำหรับตัวคุณอนพเองเหมือนบางคนบอกว่าจะลงมาคลุกคลีดูแลมากขึ้น4ปีที่ผ่านมานะฮะโค้ชเฮงดูแล3ปีนะฮะก็ให้เป็นผู้จัดการทีมเลยดูแลจัดการตัวผู้เล่นต่างๆแล้วก็มาปีแล้วเป็นวาดะนะเขาก็ดูแลเองหมดเลยนี่บางทีอ่ะความเข้าใจของตัวนักบอลนิสัยหรือวิธีการเล่นหรือต่างๆเนี่ยมันก็เราปล่อยเขาอย่างเดียวไม่เคยไปลวงลูกเขาไม่เคยอะไรเขาแต่พอปีนี้ก็มานั่งคุยกันว่าเอ้ยจากประสบการณ์ของเราอะที่เรามีใช่ไหมแล้วเด็กทุกคนเราก็ดูแลมาเราก็จะเข้าไปให้คำปรึกษากับโค้ชด้วยนะฮะกับเจเด็ดซึ่งเราก็อยู่ร่วมกันมานานแล้วฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าวิธีการคิดนะฮะวิธีการฝึกซ้อมหรือวิธีการเล่นยังไงมันก็ต้องปรึกษากันดีกว่าถ้าเราปล่อยเขาคนเดียวเนี่ยบางทีมันคนเดียวหัวหายค่ะสองคนต้องตายบางทีเราอยากจะไปเสนอแนะอะไรเขาอะบางทีมันไม่ใช่สิทธิ์หน้าที่ของเราเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้จัดการทีมหรือเป็นโค้ชนะเราก็ดูตามหน้าที่ไปนี้เราก็เลยคิดว่าลงมาดีกว่าแล้วกับการนักบอลด้วยเราก็สามารถพูดคุยอะไรกับเขาได้แต่วิธีการเล่นตัวแรกยังไงมันก็เป็นหน้าที่ของโค้ชไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไม่ใช่เฮดของเฮดโค้ชคือเรียกว่าจะทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันมากกว่าครับเพราะจริงๆแล้วเซอร์เจเด็ดก็เหมือนกับเป็นโค้ชใหม่แต่ว่าหน้าเก่าของชลบุรี FC อยู่แล้วมันเลยเป็นคำถามว่าปีนี้โละญี่ปุ่นออกหมดเลยแล้วก็กลายเป็นเซอร์เจเด็ดมารับหน้าที่เปล่าฮะคือทางญี่ปุ่นอะวาดะก็สัญญาแค่ปีเดียวแล้วพอดีเขาได้รับสัญญายาวที่ญี่ปุ่นเขาก็บอกกับเราไอ้การบอกเนี่ยเขาบอกมาเป็นเดือนแล้วฮะก่อนที่จะปิดนะฮะเราก็ให้เขาทำนะทำที่เต็มที่ส่วนพวกคาโตอะไรเนี่ยมันก็ปีเดียวหมดจบแล้วก็น่าจะเปลี่ยนบ้างนะฮะแล้วก็เราอยากให้ทีมงานใหม่นะฮะแล้วก็ตัวผู้เล่นปีเนี้ยมันจะถอยลงมาอีกหน่อยนึงเพราะว่าเริ่มอายุกันมากขึ้นแล้วอยากเอาสายเลือดใหม่ๆบ้างอะไรบ้างนะฮะก็เลยมองระยะยาวกันว่าใส่4ปีที่ผ่านมาเราแทบไม่ได้
ดาวรุ่งหรือว่าพวกนั้นขึ้นมาเลยก็เลยสร้างเด็กใหม่ๆบ้างดีกว่าใช่ครับคือพอจะเห็นในเรื่องของนักเตะแต่ในกรณีของโค้ชเจเด็ดมีลาบเนี่ยต้องมีคนถามแล้วว่าก็ในช่วงที่เคยมาคุมทีมก็ประสบความสำเร็จแต่ณชั่วโมงนี้เนี่ยพี่นพยังมองว่ายังเหมาะสมที่สุดผมว่าเจเด็ดเหมาะสมกับชลบุรีมากที่สุดครับสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จเมื่อปี2007ได้แชมป์หรือ2010ที่ได้แชมป์ FA ครับอันนั้นผมไม่สนใจนะฮะคือปัจจุบันนี้มันผ่านไปแล้วหลายปีฟุตบอลไทยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะฮะเขาอาจจะไม่ได้ไปต้องไปอิงกับผลงานเก่าๆแต่ผมมองดูว่าเจเด็ดอาจเป็นครูนะฮะแล้วเจเด็ดก็สามารถคุยกับเด็กๆทุกคนได้ถึงใจกว่านะฮะจะมองว่าเจเด็ดทำวัวชนแล้วไม่ดีเจเด็ดมาทำพัทยาตกชั้นผมว่าคนคิดอย่างนั้นไม่ได้ดูประวัติไม่ได้ดูสถิติเพราะว่าพิพากษาเจเด็ดแบบโง่ๆศึกษาจากผลงานใช่ครับคือเจเด็ดทำพัทยาตอนนั้นพัทยาเล็กแรกได้7แต้มครับทั้งเล็กได้7แต้มจะเด็ดมาช่วยเข้ามาทำตอนนั้นได้มา22 23แต้มก็คือขึ้นมาครับแต่โอเคยังไม่พอนะก่อนหน้าที่จะเด็ดมาเนี่ยเล็กแรกจะเด็ดทำสงขาครับได้มา24แต้มถ้า2เล็กรวมกันผมว่าได้47 48แต้มซึ่งน่าจะอยู่อันดับ6อันดับ7ทั้งที่สงขาศักยภาพของทีมนะฮะแล้วก็หรือพัทยาเนี่ยทีมก็วันนั้นก็ดับสำลักสายผมว่าเขาสามารถทำได้ขนาดนั้นก็โอเคแล้วหรือกระทั่งชัยนาทปีนี้ถ้าไม่ได้จะเด็ดในเลขสองผมยังไม่รู้เลยจะเป็นยังไงนะครับหรือปีแรกที่จะเด็ดไปอยู่สงขาสงสริตก็ทำสงขาได้ค่อนข้างจะดีนะฮะด้วยคุณภาพของนักฟุตบอลหรือต่างๆระยะทางไกลขนาดนั้นความพร้อมของสโมสรเพราะว่าถ้าเราไปมองด้วยใจเป็นธรรมนะผมว่าเขาด้วยทรัพยากรเท่าที่มีความเหมาะสมและความลงตัวถือว่าระดับนี้น่าพอใจแล้วใช่ใช่แล้วก็ซึ่งคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของชลบุรีด้วยหลายคนอาจจะมองว่ามันเพียงพอไหมกับปีที่ชลบุรีพยายามอยากจะหวังเป็นแชมป์กลับมาอีกครั้งแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่นพบอกว่าปีนี้เริ่มที่อยากจะใช้ยังบัตรเพิ่มมากขึ้นมันจะทันไหมคะกับสถานการณ์ของทีมที่อยากคือผมว่าถ้าเรามองใกล้ๆนะฮะเอาโค้ชต่างชาติมาโค้ชต่างชาติทุกคนก็หวังคือต้องแชมป์ถามหน่อยว่าชลบุรีมีเงินพอขนาดนั้นหรือยังในการอยากจะซื้อตัวดีๆมาไปเจอราคาค่าเซ็นไปเจอเงินเดือนก็ต้องถอยแล้วครับเพราะชลบุรีคงไม่มีมากขนาดนั้นชลบุรีทำฟุตบอลด้วยผมว่ามันก็ประหยัดที่สุดแล้วก็ผมว่าจริงๆแล้วนะถ้าวัดตัวเงินปีที่แล้วเนี่ยชลบุรีลงทุนว่าประมาณอันดับ10ของสโมสรทุกสโมสรนะฮะแต่ว่ามันได้ผลงานขนาดนี้ผมว่าน่าจะแฮปปี้แต่ถ้าคุณถ้าผมมีเงินเหมือนกับสโมสรหลายๆสโมสรผมมั่นใจว่ามันต่อสู้กับคนนี้เยี่ยมกว่าแน่นอนก็เลยมีคนพูดถึงเรื่องของนักเตะนะครับเพราะจริงๆบางคนบอกว่านักเตะที่ชลบุรีมีเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าขายไปเนี่ยกำไรแน่ๆยกตัวอย่างเดียโก้คุดย่านสุดท้ายอยู่กับทีมต่อคนว่าถ้าด้วยผลงานของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคือสโมสรอาชีพก็ซื้อมาขายไปอยู่แล้วเรื่องปกติคืออย่างเงี้ยแบบเจอคุณย่าคือมีหลายสโมสรที่ติดต่อมาแน่นอนแต่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาคุยกับนักบอลให้เขาจูนกันให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาคุยกับเราว่าจะยังไงยื่นข้อเสนอไงมันก็ไม่ลงตัวทักที่นะฮะเราก็เปิดโอกาสแล้วแต่ไม่ลงตัวมันก็ต้องโอเคสัญญามีก็อยู่ต่อนะฮะแล้วพอดีเราก็ได้เอเซนเซียลมาค่ะมินิโลก็ยังอยู่ก็เลยเป็นสามภาษาบราซิลแล้วกันข้างหน้าแต่เรียกว่าคนที่มาเพิ่มแทนคูชิดะที่ประสบปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บก็เป็นโชบินกุ๊กจากเกาหลีใต้ที่ดีกรีก็ไม่เบาทีเดียวทำไมถึงตัดสินใจเลือกเป็นคนนี้คะคือผมมองว่าผมต้องมีกองหลังสองคนค่ะนะฮะสองหนึ่งสองนะฮะกลางหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าสองหนึ่งกลางก็คือมิเดโลค่ะข้างหน้าสองคนคือแอสเซนเซียลคุณย่าสองคนหลังก็คือโชเปนคู่กับดอสแอนเดอร์สันถ้ามีดอสคนเดียวถ้าดอสเจ็บขึ้นมาเหลือง4ใบอะไรมาขึ้นมามันก็ไม่ไหวฉะนั้นดอสสามารถไปเล่นกลางรับได้โชเปนคู่สามารถเล่นเซนเตอร์คู่กับสุรินันหรือชลทิศได้มันก็ยังมีตัวที่สับหมุนเวียนได้อะไรได้ก็เลยมองที่ตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าตัวต่างชาติเริ่มจะลงตัวแล้วคราวนี้นักเตะไทยที่เข้ามาคงไม่มีใครเป็นข่าวเท่ากับ
กีรติอุสแน่นอนกีรติเขียวสมบัติเพราะว่ามาในช่วงหลังจากที่จบซูซูกิครับซึ่งก็มีประเด็นอะไรอย่างที่เราทราบกันเหตุผลในการดึงกีรติครับผมว่าการที่เอากีรติมาเนี่ยตอบสนองกับทางเจเด็ดนะฮะเจเด็ดเองตอนที่รับข้อมีคนมาบอกว่ากีรติอยากจะเล่นไทยลีกอยากอยู่ชลบุรีก็นั่งพูดคุยกันเราก็พูดคุยกับทางปตท.เขาด้วยนะฮะว่าเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงก็คุยกันเสร็จเรียบร้อยก็คุยเจเด็ดว่าโอเคไหมกะนี่เจเด็ดอยากได้นะฮะว่าเขาอาจจะเคยลงตัวกันมาก่อนที่วัวชนที่สงขลาใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยมีวิธีการที่จะเรียกความมั่นใจเรียกฟอร์มการเล่นของกีรติมาได้เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากได้ผมรู้ว่าจะตอบสนองว่าจะโค้ชยังไงให้กีรติกลับมาหรือว่าท็อปฟอร์มได้เหมือนเดิมเรียกศักยภาพตัวเองมาได้ประมาณนั้นผมว่าเขาคงมีวิธีคิดอะว่ากีรติลงสื่อตัวแรกก่อนไหมเพื่อไปทำศักยภาพให้ทีมคู่ต่อสู้เป็นยังไงแล้วค่อยปล่อยคุณญาติอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ในการทำให้คู่ต่อสู้นี่เหนื่อยก่อนเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการมันอันอยู่ที่ตัวจะเด็ดเขาว่าเขาจะใช้วิธีไหนหรือสุดท้ายลงไปครึ่งหลังอาจจะเล่นลูกบอมลูกอะไรของเขามันคือวิธีคิดเขาใช่จะมีอาวุธที่หลากหลายด้วยใช้ในตามสถานการณ์ได้เราก็มีพิภพมีวานิชซึ่งยังบัตรนะฮะผมว่ามันก็มีอาวุธหลากหลายที่จะเลือกใช้ในแต่ละเกมไม่ได้พูดถึงเกริกฤทธิ์เลยนะแม่คือเกริกฤทธิ์นี่ต้องขออนุญาตถามค่ะเพราะเป็นข่าวโด่งดังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับการที่ได้รับการติดต่อจากนิวคาสเซิลเจ็ตค่ะเรื่องเท็จจริงเป็นยังไงคะคือก็อย่างที่ข่าวบอกว่าไปยืม3เดือนให้ 300,000 แต่รายละเอียดต่างๆผมก็ไม่รู้ไปเดือนไหนอะมกราคมพฤษภาหรือมีนาเมษาพฤษภาก็ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนไม่ทราบเลยบอก 300,000 เนี่ยผมว่า 300,000 มันน้อยไปจะพูดถึงกันนะว่าเอ้ยการที่เราบ่มมานะใช่ผักภาษียังได้เด็ดหรือเปล่ามีบ้านมีรถมีอะไรให้ค่าเครื่องบินอะไรไหมยังไม่รู้เลยผมว่ามันก็พูดกันไปผมไม่มาใส่ใจคือแสดงว่ายังไม่ได้มีการติดต่อกับบอร์ดบริหารอย่างเป็นทางการใช่ใช่สมมุติค่ะว่ามีการพูดคุยติดต่อปล่อยไหมคะก็ต้องดูรายละเอียดฮะต้องดูรายละเอียดว่าโอเคไหมอ้าวเช่นถ้าเขาบอกกลับมาถึงเดือนไปกุมภาพันธ์มีนาเมษากลับมาพฤษภาปล่อยได้ไงพฤษภาพฤษภายังเล่นเล็กหนึ่งเลยเจอริสว่าง2เดือนใครรับผิดชอบใช่ไหมเขายังไม่รู้อีกผมก็ต้องไปนั่งมองอีกว่าเอ้ยถ้าเราส่งเกิดฤทธิ์ในเล็กแรกอ้าวเขายืมไปเสร็จกลับมาไม่ได้เล่นเพราะยังไม่สัมพันธ์กับเล็กสองกับเพื่อนต้องเริ่มใช้ประโยชน์เลยใช่ไหมต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ข่าวก็คือข่าวฮะผมไม่ใช่ข่าวแฟนๆเบาใจได้แฟนๆชมรีใจหายค่ะเพราะว่าเทพบุตรหน้าหล่อก็หายไปแล้วคนหนึ่งก็เสียอกเสียใจกันตามไปนะคะเอาละครับนั่นก็คงเป็นความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของตัวนักเตะรวมถึงโค้ชด้วยแต่ช่วงหน้านะครับคงจะต้องมาพูดถึงโปรแกรมต่างๆที่กำลังจะมาถึงสำหรับชลบุรี FC แต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ด Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาในช่วงที่2ของล้วงลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณอนพสิงห์ตัวทองรองประธานสโมสรชลบุรี FC นะครับกับความเคลื่อนไหวของทีมฉลามชนก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่จริงๆเรื่องของนักเตะมีอีกเยอะนะเพราะว่าได้ทั้งวรุษสุภโสได้ภูริทัศน์กลับมาก็หลายคนแต่ว่าเลยเป็นเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรป่ะครับในช่วงอุ่นเครื่องนี้อาจจะยังมีบางเกมอาจจะโดนเผาเครื่องไปนิดนึงเป็นช่วงพรีซีซั่นซีเรียสกับตรงนี้มั้ยครับโอ้ไม่เคยซีเรียสเลยครับคือเราคุยกันแล้วก่อนจะอุ่นเครื่องว่าเอ้ยครึ่งแรกจะยังไงครึ่งแรกโอเคอยากให้ทุกคนได้เล่น11ตัวแรกที่ครึ่งแรกก่อนนะแล้วครึ่งหลังค่อยดูตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยเป็นรองแท็กติกรองผู้เล่นซะมากกว่าใช่ๆผมว่าเจเด็ดเองเขาจะมองว่าใครพอเล่นได้ไหมขนาดไหนยังไงซึ่งจริงๆแล้วความเข้มข้นน่าจะเพิ่มมากขึ้นกับช้างชลบุรีอินวิเทชั่นในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้อีกหนึ่งโปรแกรมอดีตแชมป์เก่าเมื่อสมัยที่ผ่านมา
พร้อมไหมคะสำหรับฤดูกาลนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์นึงแต่ตรงนี้ผมว่าเจเดตเองก็พร้อมเพราะว่าไปชาร์จแบตที่การมาแล้วกาญจนบุรีอันนั้นก็คือเต็มเลยนะฮะหนักมากแล้วก็เด็กทุกคนก็โอ้รู้ว่ามันหนักมันเหนื่อยได้แรงแล้วนะฮะอันนี้ก็คงจะเรื่องเบานะฮะแล้วก็คงซ้อมแท็กติกทีมความสัมพันธ์ในทีมมันจะตรงนั้นมันผมว่าเหลือเวลาตรงนี้จะเด็กคงจูนได้นะชลบุรีจัดฟุตบอลแบบนี้แทบจะทุกปีผมเท่าที่ผมจำได้ตรงนี้เหตุผลคือต้องการเกมที่ใกล้เคียงกับเกมในฤดูกาลปกติใช่ผมว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเปิดซีซั่นผู้แข่งเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาตัวแฟนบอลเองก็อยากจะได้ชมได้ชมการแข่งขันดีๆแล้วก็ทีมที่เราเชิญมาก็โอเคทั้งนั้นนะเราอยากจะให้เราไม่ต้องการแบบเฮ้ยจัดเพื่อแชมป์เราจัดมาเพื่อพัฒนากันทุกทีมครับอาร์มี่เองหรือสุพรรณเองเขาก็ได้พัฒนาด้วยใช่ครับทั้งอาร์มี่ทั้งสุพรรณแล้วก็ทีมจากเคลิกชาเลนจ์ด้วยนะครับที่จะมาแข่งขันกันสุดสัปดาห์นี้นั่นเองก็คงจะได้เห็นฟอร์มของชลบุรีไปส่วนหนึ่งแต่ว่างานใหญ่ยังรออยู่ในช่วงก่อนคือคาบเกี่ยวกับเปิดฤดูกาลใหม่ครับก็คือเรื่องของ AFC Champions League รอบคัดเลือกซึ่งชลบุรีก็ได้เข้ามาสู่ช่องทางนี้หลายครั้งนะครับได้เรียนรู้กับประสบการณ์นี้มาก็หลายปีดีดักรอบนี้ค่ะรอบเพลย์ออฟรอบที่2ที่จะต้องเจอกับฮ่องกงนะคะกับคิชิ SC นั่นเองค่ะอันนี้พร้อมมากน้อยแค่ไหนคือฟอร์มการเล่นต่างๆเนี่ยผมว่าทางโค้ชเขาไปดูแหละว่าคิชิเป็นยังไงที่ฮ่องกงมีตัวต่างชาติไงตัวจีนยังไงนะฮะแล้วก็ผมว่าเล่นในบ้านเราอ่ะก็ได้เปรียบมันก็คงได้เปรียบอยู่แล้วล่ะมองอย่างนี้รูปเกมเราน่าจะผ่านไปได้คือถ้าไม่ประมาทนะฮะถ้ามองงั้นว่าเออมองด้วยความเป็นเจ้าบ้านด้วยศักยภาพของทีมผมว่าน่าจะผ่านค่ะซึ่งหลังจากที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วในวันที่10กุมภาพันธ์วันที่17กุมภาพันธ์ก็จะต่อเนื่องคือออกไปเยือนที่ญี่ปุ่นนะคะกับทีมคาชิวะเรโซนั่นเองค่ะหนักใจไหมคะหนักอยู่แล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ติดลบเท่าไหร่ณวันที่ไปเรื่องของอากาศนั่นเองคือเมื่อปีแล้วไปปักกิ่งก็ลบ3ลบ4เมื่อ2ปีแล้วไปเกาหลีก็ลบ2ชอบงานเย็นโอ้โหคือคนไม่ไปนั่งดูอยู่จอทีวีสบายๆใช่มั้ยแต่ไอ้นั่นน่ะผมใส่เสื้อ3ชั้นยังไม่ไหวเลยแล้วเด็กที่ลงไปเล่นน่ะมันก็จะบอกว่าเอ้ยเค้าก็หนาวเหมือนกันค่ะมันคนละเรื่องแต่เค้าซ้อมในให้เค้ามาเล่นบ้านเราร้อนๆดิใช่มั้ยเพราะว่าแต่มันไม่ใช่เรื่องเค้าแค่ตัวนะอันนั้นคือเราก็ต้องเล่นในท่ามาสภาพอย่างนั้นเหมือนกันจะแพ้ชนะมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราไปเราต้องไปเต็มที่เพราะเราก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ในการที่จะเข้าไปเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือมาเจอฟอร์แมตแบบนี้ทุกปีเนี่ยเคยคิดไหมว่าเอฟซีน่าจะเปลี่ยนสักทีว่าน่าจะเป็นเย้าเยือนไหมอันนี้ผมว่าครับโทษเอฟซีไม่ได้ต้องโทษสมาคมบอลของเราใช่ในการทำขับเคลื่อนส่งเขาอ่ะก็คุณไม่พัฒนาเรื่องขับเรนซิ่งให้ดีใช่ไหมคุณรถมี18ล้อ คุณทำให้ขับเรนซิ่งแค่4ล้อไอ้4ล้อนี้ก็ต้องดันอีก14ล้อไปอ่ะมันก็ไม่ได้ถ้าคุณทำให้พัฒนาดีผมว่ามันอาจจะเป็น2บวก2หรือ3บวก1เหมือนอุเบกิสถานซึ่งทีมเขาตัดเหลือน้อยเขาก็ได้3บวก1ใช่ไหมคือผมว่าไอ้นี่มันต้องถามทีมวิธีการจัดการไม่ได้มองสมาคมทีมเองก็ต้องมีมาตรฐานในการจัดว่าคาร์เรนซิ่งเขากำหนดอะไรบ้างก็เตือนตามเขาปีนี้ยกตัวอย่างเช่นฝ่ายกฎหมายเงี้ยด้วยกฎหมาย100คะแนนเราอาจจะได้แค่30แต่คุณก็ทำสิปีหน้าเป็น40 50ฝ่ายบัญชีถ้า BG คะแนนเขา100นึงเขาได้80ทีมทุกทางไปดู BG ดิว่าเป็นยังไงเพราะว่ามีการคือเกาะกลุ่มกันพัฒนาใช่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแต่พอดีทีมหลายทีมไม่สนใจเล่น FC ก็ไม่ต้องทำครับใช่ไหมมันก็ทำให้โควต้าเราน้อยลงไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่สมาคมกับ TBL คือรวมใจเป็นหนึ่งแล้วก็พัฒนาเพื่อมวลรวมมากกว่าใช่ผมว่ามันมีวิธีทำตั้งเยอะแยะเพื่อจะให้ประเทศไทยได้4เต็มครับหรือ3บวก1หรือ2บวก2มันมีวิธีคิดนะฮะมันก็เกี่ยวกับผลงานทีมชาติค่ะเขาคิดจาก 30% จากทีมชาติ 70% จากสโมสรค่ะทีมชาติเราถ้า FIFA Day ยังไม่มีผมว่ามันก็ได้ 0.5 อย่างเงี้ยมีคำแนะนำสำหรับ FIFA Day อีหลาน30เต็มยากเริ่มไปเป็นเรื่องชลบุรีแล้วไม่ผมว่า
ตัวต้นคิดต้นเรื่องมันก็อยู่ที่สมาคมกำหนดกับ TPL ฉะนั้นผมไม่สามารถสอนจระเข้ว่ายน้ำได้เพราะว่าผมว่าเขาเก่งกว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างเขามีประสบการณ์ระดับโลกมาแล้วนะฮะคนที่ดูแลเขาน่าจะมองไกลได้กว่าผมมากคุณพี่น้องมองว่าเป้าหมายหนึ่งหรือว่าผลงานหนึ่งของ TPL น่าจะเป็นการทำอะไรก็ได้ที่เพื่อให้โควต้าเรามันมากขึ้นมันมากขึ้นแล้วจะทำให้ส่งผลกับทีมหลายทีมคือมีข้อต่อรองกับระบบทีมใน AFC ได้แต่ปัจจุบันนี้ฮะ TPL โดยพี่เปียกอ่ะครับผมว่าเขาตอบสนองกับทีมหลายทีมได้ดีมากมีแอคชั่นเพิ่มมากขึ้นผมว่าเขาสุดยอดแล้วตอนนี้นะฮะในการพัฒนาแต่ว่ามันก็มีอีกหลายๆข้อที่ต้องปรับปรุงก็ต้องช่วยๆกันนะค่ะเมื่อสักครู่นี้เรื่องนี้แบบเต็มที่จริงเดี๋ยวต้องอีกสักครั้งนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของ FIFA Day ก็เลยแอบไปนึกถึงรายการใกล้ๆนี้เช่นเดียวกันค่ะกับฟุตบอล Kings Cup ที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าทีมชลบุรีนี้ถือว่าเป็นอีก1ทีมที่สนับสนุนในเรื่องของผู้เล่นแบบเต็มที่แต่ว่าหน้าที่ของทีมชลบุรีเองก็มีค่อนข้างเยอะแบ่งตัวกันยังไงคะสุทธินันท์พุกหอมอดุลละโสนุรุณศรียานเกมหรือว่าเกริกฤทธวีการคือผมว่าได้คุยกับซิโก้ว่าช่วงเนี้ยถึงวันที่25เนี่ยเป็นการลองทีมชลบุรีฉะนั้นเปิดให้ที่ก็เปิดโอกาสให้ทีมชลบุรีซ้อมเต็มที่ลองตัวผู้เล่นสเวตตัวแรกเต็มที่เพราะว่าเราจะมีเวลาดูแลเพราะว่าทีมชาติจะต้องเล่นวันที่1ถึงวันที่7ใช่ครับจะปล่อยไปชลบุรีวันที่88ก็2วันยวบแล้วอ่ะวันที่1ถึง7ทีมชาติ8ก็ยวบเลย9ก็พักหน่อยวันที่10เล่นเหลือฉะนั้นตัวจะเด็ดเองซึ่งเป็นเฮดโค้ชจะตอบนักฟุตบอลอีก20กว่าคนได้ยังไงว่าโอ้ยวันที่10ต้องเอาเกิกฤทธิ์เล่นเอาอดุลเล่นเอาอะไรเล่นทั้งที่ไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยครับแต่ว่าแล้วทีมชลบุรีก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะในอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกันใช่ผมว่ามันก็ต้องแบ่งกันนะฮะจะผมจะไม่ให้ถอนตัวผมจะไม่ให้ไปเลยอย่างเงี้ยผมว่าเป็นปิดกั้นมุมมองผมนะเกียรติยศของวงตระกูลเขาของชื่อเสียงของเขาการติดทีมชาติทุกคนปรารถนาหมดดังนั้นผมสนับสนุนให้ไปแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งพูดคุยกันรายละเอียดกันว่าเฮ้ยจะแบ่งยังไงเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครมาว่าทีมชาติไทยใช่ไหมถึงแม้ผมจะไม่ชอบการทำงานสมาคมแต่ผมก็ไม่อยากให้ใครมาว่าทีมชาติชัดเจนมากออกตัวขนาดนี้กลัวผลงานปีนี้ไหมคะโอ้ไม่เป็นไรฮะก็โดนอยู่มาทุกปีอยู่แล้วคือธรรมชาติฮะไหนๆพี่ก็เปิดหัวขนาดนี้แล้วผมชัดเจนอยู่แล้วแล้วผมก็ตรงๆอยู่แล้วนะฮะผมไม่ได้ขอใครกินผมก็เต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเปิดแรงขนาดนี้ปีนี้ตั้งเป้ากับการทำผลงานในไทยลีกแค่ไหนคะตอบว่าอยากได้แชมป์ผมขึ้นไปดูแต่ยังว่าตัวเองมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ไปคุยโม้อวดจะได้แชมป์ในนี้เห็นทีมอื่นแล้วใช่ไหมครับโอ้โหเสริมทัพกันพอสมควรก็หวือหวาพอสมควรโอ้โหแต่ละทีมเราโอ้ขอให้มาสักหน่อยนึงมาช่วยเราซึ่งโอเคมันก็ไปอย่างนั้นคือว่าขั้นจากความของทีมใหญ่ที่คนชอบพูดว่าชลบุรีทีมใหญ่ครับคืออะไรทีมมีตังทีมมี power ครับทีมมีผลงานหรือทีมมีผู้เล่นค่ะครับทุกคนบอกโอ้ต้องมีตังเนี่ยทีมมี power หรือสิทีมใหญ่ผมบอกเอ้ย power ก็ชลบุรีไม่มีนะตังเพราะคนละขั้วเลยไอ้มีตังก็ไม่มีเหมือนกันก็เกมเบ็ดกันแมใช้เงินแบบประหยัดที่สุดนะฮะแล้วจะมีอะไรอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องทำให้มีนักบอลที่ดีและมีผลงานที่ดีผลงานที่ดีใช่นั่นเองนะฮะจะไปบอกว่าชมรีทีมใหญ่ขอบคุณแต่มันที่ใหญ่เพราะมีตังค์ครับค่ะแล้วมันด้วยผลงานปีที่แล้วฟุตบอลถ้วยก็เข้าชิงด้วยครับนั้นมันก็ต้องไปทั้งสองทั้งฟุตบอลลีกทั้งฟุตบอลถ้วยไหมใช่ก็คือลงเล่นแล้วก็อยากได้แชมป์ฮะเพราะได้แชมป์อ่ะคุณได้ที่2 3 4 5เนี่ยไม่ใครจำหรอกฮะสำคัญแต่แชมป์ใช่ค่ะฉะนั้นเอ็งก็อยากได้แชมป์ใช่ไหมคือแต่ว่าผมว่าทำให้เต็มที่ดีกว่านะฮะเพราะว่าการได้แชมป์เนี่ยผมมีไม่ต่ำกว่า 7-8 ทีมที่อยากได้ในไทยลีก6ทีมอยากได้แชมป์ลุ้นแชมป์6ทีมกูขออยู่รอดอีก6ทีมกลางสบายสบายฉะนั้นมันเป็นอย่างเงี้ยคือการที่เราได้ที่แชมป์เนี่ยเราชนะตัวชนะเขาเหนือคนอื่นเขา17ทีมคือได้ที่2ก็ชนะคนอื่นทั้ง16ทีมแล้วอะไรกันนักหนาค่ะก็ต้องปลอบใจตัวเองกลับมาเรียแผลใจงั้นทิ้งท้ายให้กับแฟนบอลชลบุรี FC ในฤดูกาล2015กับความพร้อมในซีซั่นนี้พวกเขาจะได้พบเจออะไรกันบ้างผมว่า
ปีนี้ก็คือเดินหน้าท้าชนนะฮะเขาคือเกมบุกซึ่งเราคิดว่ามันจะเป็นเกมเอนเตอร์เทนที่สนุกสนานจะให้คนดูได้มีความสุขกับเกมบุกของเรานะฮะแล้วก็โอเคเราก็ไม่ห่วงเรื่องกองหลังด้วยผมว่ามั่นใจว่ากองหลังเราก็ยังโอเคอยู่นะฮะก็ความหวังคืออย่างที่บอกฮะก็ต้องเอาแชมป์แต่ว่าถ้าไม่ได้มันก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะก็แค่นั้นเองครับก็คงจะเป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับชลบุรี FC วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอนกสิทธิ์ทองนะครับที่ให้เกียรติกับรายการครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก่อนจากกันไปค่ะรายการต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าค่ะบริษัทซิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตแล้วก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ